ชาวอเมริกันครอบครัวหนึ่งได้เดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยเพื่อสัมผัสกับวิถีชีวิตผู้คนและวัฒนธรรมนอกจากนี้พวกเขายังได้ยินมาว่าประเทศไทยมีอาหารอร่อยๆอ,อ,ยอยู่เต็มข้างทางจึงทำให้ครอบครัวนี้อยากจะเดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยเพื่อมากินอาหารที่แสนอร่อยเหล่านี้หลังจากที่ได้มาลองกินพวกเขาก็ได้บอกว่ามันบ้ามากๆ ไม่คิดเลยว่าอาหารไทยจะเป็นแบบนี้และในการเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยในครั้งนี้ก็ทำให้พวกเขาได้เจอกับเรื่องราวต่างๆมากมายและแล้วเรื่องที่ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นพวกเขาไม่คิดมาก่อนเลยว่าเมืองไทยจะเป็นแบบนี้ซึ่งพวกเขาจะเจอกับอะไรบ้างเมื่อมาถึงในประเทศไทยก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องคอยเนอร์กันด้วยนะครับ เปิดคลิปมาชาวอเมริกันคนหนึ่งเขาก็ได้แนะนำตัวบอกว่าในวันนี้เขาได้เดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยพร้อมกับครอบครัวของเขาเองซึ่งตัวเขาชื่อว่าโจนาธานในตอนนี้เนี่ยพวกเขาอยู่ที่เยาวราชและกำลังจะเดินหาของกินที่นี่เพราะได้ยินมาว่าที่เยาวราชมีของกินมากมายที่อร่อยเขาอยากจะให้ลูกของเขาได้ลองกินอาหารที่ไม่เคยกินมาก่อนและตัวเขาเองก็ไม่รู้ว่าที่เยาวราชแห่งนี้ จะมีอาหารแบบไหนบ้างเขาและครอบครัวเนี่ยตื่นเต้นมากๆที่จะได้กินอาหารไทยในวันนี้ซึ่งเขาตื่นนอนตั้งแต่ตีห้าเพื่อเดินทางมาที่นี่เขาบอกว่ารู้สึกดีเมื่อได้เห็นอาหารไม่ว่าจะเป็นของหวานและของคาวที่นี่เนี่ยมีร้านขายอาหารข้างทางเต็มไปหมดมันมหัศจรรย์มากๆและสิ่งแรกที่เขาได้เดินทางไปลองกินก็คือข้าวขาหมูโดยจตดทานเนี่ยบอกว่าในตอนนี้เป็นเวลา6โมง30แล้ว ร้านอาหารที่นี่ได้รับความนิยมมากๆมีผู้คนมายืนรอต่อแถวมากมายแต่ดูเหมือนว่าจะยังมีโต๊ะว,ว่างสำหรับครอบครัวของเขาอยู่จากนั้นเขาจึงได้ถามกับลูกๆของเขาว่าหิวกันหรือยังลูกของเขาเนี่ยก็เลยตอบว่าหิวและพร้อมที่จะกินอาหารไทยแล้วจากนั้นพวกเขาก็ได้เดินเข้าไปที่ร้านขายข้าวขาหมูในระหว่างทางจนทธานได้ถามลูกสาวของเขาว่ารู้สึกยังไงกับการตื่นเช้ามากินอาหารไทย ลูกสาวของเขาเด็กก็เลยบอกว่ารู้สึกดีมันเป็นการประจนภัยเล็กๆน้อยๆของเธอจากนั้นเขาก็ได้สั่งข้าวขาหมูมากินกับครอบครัวและได้เดินมานั่งรอที่โต๊ะโจนาธานบอกว่าข้าวขาหมูมันน่าอร่อยมากๆเขาตื่นเต้นที่จะได้ลองกินในวันนี้ไม่รู้ว่ารสชาติของมันจะเป็นยังไงเมื่อแม่ค้าเอาข้าวขาหมูมาเสิร์ฟพวกเขาเนี่ยก็ได้ลองชิมรสชาติซึ่งลูกชายของโจนาธานบอกว่ามันมีรสชาติที่อร่อยมาก แต่ถ้ากินบ่อยๆคงจะอ้วนแน่นอนจากนั้นลูกสาวของเขาก็ได้บอกว่าข้าวขาหมูมันมีรสชาติที่เหมือนกับน้ำซีอิ๊วไม่ใช่ถัว่วมีความหวานนิดหน่อยแต่ก็อร่อยดีเธอชอบมันมากๆเป็นการเริ่มต้นวันใหม่ที่ดีเพราะเขารู้สึกดีมากๆที่อุตส่าห์ตื่นนอนมาตั้งแต่ตีห้าเพื่อมากินสิ่งนี้มันเป็นอะไรที่คุ้มค่าที่สุดจากนั้นโจนาธานก็ได้รีวิวข้าวขาหมูโดยเขาบอกว่าข้าวขาหมูที่นี่ มีเนื้อหมูที่ติดมันซึ่งมันอร่อยมากๆแถมยังมีผักใบเขียวอยู่ในจานนี้ด้วยพวกเขาเนี่ยตกแต่งอาหารออกมาได้ดีจหน้าทานบอกว่าในวันนี้เขาจะเดินทางทัวร์กินอาหารที่กรุงเทพให้ได้เยอะที่สุดไม่รู้ว่าที่นี่จะมีอาหารที่อาาร่อยและน่ากินอีกมากขนาดไหนแต่ครอบครัวของเขาก็ตื่นเต้นมากๆที่จะได้กินอาหารอร่อยๆที่นี่มันเป็นเรื่องที่บ้ามากๆไม่รู้ว่าเขาและครอบครัวจะกินได้เยอะแค่ไหน แต่พวกเขาก็จะกินให้ได้เยอะที่สุดเมื่อกินข้าวขาวหมูเสร็จแล้วเขาก็ได้เดินออกจากร้านในตอนนี้โจนาธานบอกกับครอบครัวขเขาว่าเมนูต่อไปอยู่อีกถนนเส้นหนึ่งเราต้องเดินไปที่นั่นแล้วจะเจอกับของอร่อยซึ่งเมนูต่อไปที่เขาจะกินนั่นก็คือปลาท่องโกโดยเขาบอกว่าเมื่อกี้เรากินอาหารที่เป็นของคาวมาแล้วเราจะต้องเปลี่ยนเมนูมากินของหวานบ้าง จากนั้นโจนาธานและครอบครัวก็ได้เดินทางมาถึงที่ร้านขายปลาท่องโกเขาบอกว่ามันมีรูปร่างเหมือนกับโดนัทมันเหมือนกับโดนัทจริงๆว่าเขาเนี่ยทอดใหม่ๆอยู่ที่หน้าร้านมันมหัศจรรย์มากนี่คือแป้งมันเป็นแป้งที่สวยงามเขาปั้นรูปทรงตามที่ต้องการจนได้ออกมาเป็นรูปแบบที่เราเห็นเมื่อปั้นเสร็จแล้วก็เอาแป้งทิ้งลงในกระทะทอดและทอดให้กรอบจากนั้นก็ขึ้นมาขาย จนาทานบอกว่านี่เป็นการเห็นวิธีทำปาต้องโกรครั้งแรกของเขาเลยเขาไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันทำแบบนี้มันเหมือนจะง่ายแต่เขาคงไม่สามารถที่จะทำได้จากนั้นเขาก็ได้บอกว่าข้อดีของการที่เรามาเดินตลาดที่นี่ในตอนเช้าคือเราจะสามารถเห็นกระบวนการทำของพ่อค้าแม่ค้าที่นี่ได้ซึ่งในตอนนี้แม่ค้าก็ได้หยิบเอาขนมมาให้ลูกๆของจนาทานโดยในตอนแรกเขาก็ตกใจมากและเขาก็กล่าวขอบคุณกับแม่ค้า เขาได้ชื่นชมบอกว่าคนไทยนั้นใจดีมากๆทั้งที่เขาไม่รู้จักกันแค่มายืนดูแม่ค้าทำปลาท่องโกแต่แม่ค้าก็ใจดีเอาขนมมาให้กับลูกๆของเขามันเป็นอะไรที่วิเศษมากคนไทยมีน้ำใจจริงๆไม่คิดเลยว่าคนไทยจะใจดีขนาดนี้และเมื่อได้ปลาท่องโกมาแล้วแม่ค้าก็ใจดีจัดที่นั่งให้กลับครอบครัวของจนาทานจากนั้นเขาจึงได้บอกกับครอบครัวว่า แม่ค้าให้เรานั่งกินที่นี่เขาจัดโต๊ะให้เรานั่งกินและดูวิธีการทำปลาท่องโกไปด้วยมันช่างดีอะไรเช่นนี้จากนั้นโจนธานและครอบครัวก็ได้ลองกินปลาท่องโกครั้งแรกซึ่งก่อนที่จะกินพวกเขาก็บอกว่าหน้าตาเนี่ยมันดูน่าอร่อยจริงๆปลาท่องโกนี่ยังร้อนๆอยู่เลยมันสดใหม่มากและสะอาดด้วยเพราะเขาเนี่ยเพิ่งจะเห็นวิธีการทำของแม่ค้าที่นี่จากนั้นเขาก็ได้ลองกินปลาท่องโกครั้งแรกกับนม แต่พวกเขาเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะกินได้เพราะมันยังร้อนอยู่ในระหว่างนี้โจนนาทานจึงได้บอกกับลูกด้วงเขาว่าดูนั่นสิแม่ค้านี่เขาเก่งมาก,มากๆเขาทําปลาท่องโกวันหนึ่งหลายพันชิ้นเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้มันน่าทึ่งมากๆถ้าพวกเราทําคงได้วันละ40-50ชิ้นเท่านั้นจากนั้นโจนนาทานและครอบครัวก็ได้ลองกินปลาท่องโกครั้งแรกพวกเขาบอกว่ามันมีกลิ่นที่หอมมากและอร่อยดี แป้งข้างนอกเนี่ยกรอบมากๆส่วนข้างในก็นุ่มจนตาทานบอกว่าปลาต้องโกกินกับนมมันหวานมากแต่ก็เป็นรสชาติที่สมบูรณ์แบบปลาต้องโกนี่อร่อยจริงๆและไม่คิดเลยว่าคนไทยจะสามารถทําแป้งทอดให้อร่อยได้ถึงขนาดนี้ซึ่งในตอนนี้จนตาทานเขาบอกว่าอยากจะลองกินปลาต้องโก,กกับกาแฟดูว่ามันจะอร่อยขนาดไหนเขาจึงได้สั่งกาแฟมาสองแก้วจากนั้นก็ลองกินปลาท่องโก,กกับกาแฟ จนธานเนี่ยเขาบอกว่ามันอร่อยและสามารถเข้ากันได้ดีเลยเมื่อกินปลาท่องโกกับกาแฟเสร็จแล้วจนาทานและครอบครัวก็ได้เดินทางต่อเพื่อที่จะไปกินอาหารร้านต่อไปโดยเขาบอกว่าร้านต่อไปที่จะไปกินเนี่ยก็เป็นร้านอาหารข้างทางเช่นเดียวกันกับร้านขายข้าวขาหมูที่นี่มีร้านอาหารข้างทางเต็มไปหมดที่ถนนแห่งนี้เต็มไปด้วยอาหารมันน่าเหลือเชื่อมากๆทั้งสองข้างทางมีแต่ร้านอาหารคนนั่งกิน และมันก็เป็นสิ่งที่เขาเนี่ยไม่เคยพบเจอมาก่อนเพราะที่ประเทศบ้านเกิดของเขามันไม่มีแบบนี้และนี่ก็เป็นประสบการณ์ครั้งแรกของเขาด้วยที่ได้มานั่งกินอาหารข้างทางแบบนี้จากนั้นโจนาธานและครอบครัวก็ได้เดินทางมาถึงร้านอาหารซึ่งร้านนี้ก็เป็นร้านขายโจ๊กหมูแต่พวกเขาก็ได้สั่งขนมหวานมาลองกินก่อนและเขาก็ได้เดินมาสั่งโจ๊กหมูที่หน้าร้านโจนาธานบอกว่าที่นี่เนี่ยทำโจ๊กหมูแบบสดๆร้อนๆอาหารที่นี่ปรุงเสร็จใหม่ๆ มันน่าทึ่งมากๆจากนั้นเมื่อพ่อค้าเอาโจ๊กหมูมาเสิร์ฟจนาทานและครอบครัวก็ตกใจและบอกว่าพวกเขาได้เสิร์ฟเร็วมากรอไม่นานเลยมันยอดเยี่ยมจริงๆและเมื่อพวกเขาได้เห็นโจ๊กหมูครั้งแรกก็รู้สึกว้าวกับมันมากๆมันมีหน้าตาที่แปลกๆแต่ก็คงจะอร่อยดีโจนาทานบอกว่ามันมีส่วนผสมของลูกชิ้นหมูและก็ไข่ไก่หากจะกินก็แค่ใส่พริกไทยและซอสลงไปก็สามารถที่จะกินได้เลย เมื่อลองกินโจ๊กหมูแล้วโจนาธานก็บอกว่ามันร้อนมากแต่ก็อร่อยลูกชิ้นเนี่ยมีรสชาติเค็มจากซีอิ๊วซึ่งเขาน่าจะใส่ซีอิ๊วมากเกินไปและสัมผัสได้ถึงความเผ็ดนิดหน่อยจากพริกไทยด้วยแต่โดยรวมแล้วอร่อยดีเขาและครอบครัวเนี่ยชอบโจ๊กหมูมากๆและเมื่อกินโจ๊กหมูเสร็จแล้วโจนาธานและครอบครัวก็ได้เดินทางต่อไปอยังร้านอาหารอีกร้านหนึ่งเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี1960 เป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงสำหรับซุปบะหมี่ถ้วยดังนั้นพวกเขาจะเข้าไปที่ร้านแห่งนี้และลองกินดูว่ามันจะอร่อยมากแค่ไหนสถานที่แห่งนี้ยอดเยี่ยมจริงๆพวกเขาเนี่ยเปิดเวลา8นาฬิกาแต่คนมายืนรอต่อคิวที่หน้าร้านตั้งแต่ก่อนที่ร้านจะเปิดอีกมันต้องอร่อยมากแน่ๆถึงมีลูกค้ามากมายขนาดนี้จากนั้นจ้าทานและครอบครัวก็ได้เดินมานั่งรอและก็สั่งอาหารที่โต๊ะเขาบอกว่าในวันนี้เนี่ยเขาสั่งอาหารเยอะมากๆ แต่มันก็เป็นเมนูขึ้นชื่อที่นักท่องเที่ยวหลายๆคนบอกว่ามันอร่อยและเขาก็ไม่รู้ว่าจะกินหมดหรือเปล่าแต่ก็สั่งมาอย่างละนิดและเมื่ออาหารมาเสิร์ฟจนทานก็บอกว่าหน้าตาของมันเนี่ยน่ากินมากๆต้องลองดูแล้วว่ารสชาติจะเป็นยังไงจากนั้นเขาก็ได้กินอาหารและบอกว่าน้ำซุปหมูเนี่ยมีรสชาติที่เค็มเกินไปมันไม่ค่อยถูกปากเขาสักเท่าไหร่แต่เมนูอื่นๆเนี่ยก็อร่อยใช้ได้ เมื่อจนาทานได้ลองกินหมูกรอบเขาก็บอกว่าเมนูนี้มันอร่อยจริงๆอร่อยกว่าทุกอย่างเลยเขาชอบเมนูนี้เมื่อกินอาหารเสร็จแล้วพวกเขาก็ได้เดินออกจากร้านแล้วมาเจอกับรถเข็นขายน้ำผลไม้เมื่อได้ลองกินน้ำผลไม้เนี่ยพวกเขาก็บอกว่าน้ำผลไม้นี้มันอร่อยมากและเย็นสดชื่นจากนั้นเขาก็ได้เดินไปที่ร้านอาหารร้านสุดท้ายที่จะกินในวันนี้ซึ่งก็คือร้านกว๋วยเตี๋ยวแต่ก็น่าเสียดายที่ร้านเนี่ยยังไม่เปิด จนาทานบอกว่าในตอนนี้เป็นเวลา9นาฬิกาแล้วแต่ร้านยังไม่เปิดเลยแสดงว่าวันนี้เจ้าของร้านน่าจะหยุดจากนั้นเขาก็บอกต่ออีกว่าตอนนี้อากาศเริ่มร้อนแล้วและเขาก็เริ่มที่จะมีเหงื่อออกที่ประเทศไทยแดดร้อนตั้งแต่เช้าทําให้พวกเขาเนี่ยอยากจะกินอะไรเย็นๆสักหน่อยจึงได้มาลองกินกาแฟและชาไทยที่ร้านขายน้ําเมื่อได้ลองกินโจหน้าทานบอกว่ามันเย็นสดชื่นมากแม่ค้าทําออกมาได้ดีเยี่ยม รสชาติอร่อยกาแฟดำที่นี่มีรสชาติไม่ต่างจากที่อเมริกาเลยมันสุดยอดจริงๆมันมีรสชาติหวานเล็กน้อยบวกกับความขมของกาแฟจากนั้นโจนาทานและครอบครัวก็บอกว่าวันนี้เป็นวันที่ดีมากๆวันหนึ่งของพวกเขาเลยเขารู้สึกดีที่ได้พาครอบครัวมาเดินกินอาหารในเยาวราชมันเป็นประสบการณ์ใหม่ๆของพวกเขาที่ได้ไปกินอาหารข้างทางแบบนี้พวกเขารู้สึกสนุกและเพลิดเพลินไปกับอาหารที่นี่ นี่เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดไม่ผิดหวังจริงๆที่ได้มาเดินกินอาหารเช้าที่นี่จากนั้นโจนทานก็ได้กล่าวทิ้งท้ายเอาไว้ว่าในวันนี้เนี่ยสนุกจริงๆไม่คิดเลยว่าอาหารที่ประเทศไทยจะอร่อยมากขนาดนี้ในอนาคตหากมีโอกาสพวกเขาจะต้องมากินอาหารที่ช้ยนาทาวอีกอย่างแน่นอนโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องราวของครอบครัวชาวอเมริกัน ที่ได้เดินทางมาไทยเพื่อกินอาหารที่ผมได้นำมาเล่าสู่คุณผู้ชมฟังในคลิปวิดีโอนี้หากชอบใจหรือคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องคอยเนอร์กันด้วยนะครับในวิดีโอหน้าจะเป็นเรื่องราวของชาวต่างชาติคนไหนที่เดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยอีกต้องติดตามเพื่อรอรับชมกันต่อไปเอาล่ะครับเรื่องราวโดยประมาณนี้แล้วเจอใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ